สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะจากเพจประชาไทยตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะกิจกรรมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็เป็น performance art นะคะที่ส่งเสียงไปถึงเผด็จการทหารพม่านะคะในกรณีที่มีการประหารชีวิตนักกิจกรรม4รายนะคะที่พม่านะคะล่าสุดนะคะสำนักข่าวได้รายงานสำนักข่าวของพม่านะคะได้รายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีการประหารชีวิตนักกิจกรรม4รายนะคะรวมถึงเพียวสยาต่อนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่เป็นส.ส.จากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพรรค NLD นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโกจิมมีนะคะซึ่งเป็นนักกิจกรรมในสมัยปี1988นะคะที่ออกมาต่อสู้กับเผด็จการทหารพม่าในยุคนั้นนะคะทั้ง4รายนะคะถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อการร้ายนะคะแล้วก็สื่อทางการของพม่าก็ได้ระบุด้วยนะคะว่าการประหารชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการของราชทัณฑ์นะคะแต่ว่ายังไม่มีการระบุว่าถูกประหารชีวิตอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ค่ะสำหรับเพียวสยาต่อนะคะอดีตส.ส.จากพรรค NLD นะคะก็ได้ถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2564นะคะปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ถูกศาลสั่งประหารชีวิตด้วยข้อหาละเมิดข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อมกราคมที่ผ่านมานะคะส่วนทางโกจิมมีหรือว่าจอมินยูนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยเมียนมาก็ถูกศาลทหารตัดสินโทษประหารชีวิตจากข้อหาเดียวกันกับเพียวสยาต่อนะคะส่วนผู้กล่าวหาอีก2รายที่ถูกประหารชีวิตไปด้วยกันนะคะก็คือละเมียวอ่องนะคะแล้วก็อ่องทุราซอค่ะก็ถูกตัดสินเมื่อเมษายนปี2564ที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมผู้แจ้งข้อมูลแก่กองทัพนะคะการประหารนักกิจกรรมทั้ง4รายก็ถือว่าเป็นการกลับมาใช้โทษประหารครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษของพม่านะคะก็เป็นกิจกรรมสดๆนะคะ performance art นะคะที่หน้าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางแดดในช่วงกลางวันนะคะThank you.
ำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะกิจกรรมที่อยู่ข้างหน้านี้ก็เป็น Performance Art นะคะจากเครือข่ายนักกิจกรรมเชียงใหม่ค่ะที่หน้าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่กำลังสื่อสารไปยังประเด็นที่นักกิจกรรมทางการเมืองถูกประหารชีวิต4รายในพม่านะคะคนแรกที่ถูกประหารชีวิตในช่วงนี้ก็คือชื่อคุณเพียวสยาต่อนะคะเป็นส.ส.เป็นอดีตส.ส.นะคะจากพรรค NLD ซึ่งถูกจับกุมเมื่อพฤศจิกายนปี64นะคะได้ถูกศาลประหารสั่งประหารชีวิตนะคะข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็อีกคนนึงก็คือโกจิมนีหรือว่าจอมินยูนะคะเป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยเมียนมาค่ะก็ได้ถูกศาลทหารตัดสินโทษประหารชีวิตจากข้อหาเดียวกับเพียวสยาต่อเหมือนกันค่ะให้คุณผู้ชมเลยนะคะขัดข้องทางเทคนิคกล้องเดี๋ยวขออนุญาตเซตติ้งสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับกิจกรรม Performance Art หน้าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขออภัยสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ไลฟ์ตัดไปเมื่อสักครู่นะคะเกิดการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะThank you.
ี่ก็เป็นการแสดงสดนะคะที่นักกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้แสดงส่งเสียงไปถึงกรณีที่ได้มีการประหารชีวิตนักกิจกรรมทางการเมืองนักการเมืองของพม่าจำนวน4รายนะคะซึ่งนักกิจกรรมคนแรกนะคะที่ถูกพม่าที่ถูกกองทัพของพม่าประหารชีวิตนะคะก็คือเพียวสยาต่อนะคะส.ส.ที่มีอายุเพียง41ปีจากพรรค NLD หรือว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะคะแล้วก็โกจิมนีนะคะนักกิจกรรมจากสมัยต่อสู้กับเผด็จการทหารพม่านะคะเมื่อปี1988ค่ะก็ได้ถูกดำเนินคดีข้อหาก่อการร้ายค่ะตอนนี้ได้มีกิจกรรมแจกเข็มกลัดนะคะมีการชักชวนให้ผู้เข้าร่วมชมนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกิจกรรมในการแสดงสดครั้งนี้ด้วยค่ะเข็มกลัดที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปตาในตุ๊กตานะคะThank you.
ขณะนี้ผู้ทำการแสดงสดนะคะก็ได้แจกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะถ้าก็จะเป็นกระจกเงาค่ะให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะนี่นะคะลักษณะของกระจกที่ผู้ทำกิจกรรมได้แจกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยค่ะสามารถส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับประชาไทยของเราได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวต่อกรณีที่กองทัพพม่าประหารชีวิตนักกิจกรรมทางการเมืองทั้ง4รายของพม่านะคะในส่วนของทางด้านประเทศไทยก็จะมีพรรคก้าวไกลและก็นักกิจกรรมไทยได้ร่วมกันประณามการกระทำในครั้งนี้ด้วยนะคะ